โอเคครับก็ข้างๆผมนี่ก็เป็นบิ๊กไบค์ที่ผมบอกมานะตัวนี้ผมได้เอาดีไซน์มาจากรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ยี่ห้อ Yamaha รุ่น Yzf R1M นะครับผมก็อย่างที่เห็นครับเป็นทำเป็นสีแดงส่วนสเปคก็จะเป็นคอ i9 ก็ 90K ครับตอนนี้เป็น CPU แล้วก็ใช้การ์ดจอ RTX 2060ของ MSI ครับแล้วก็แรมเนี่ยเป็นของ HyperX นะฮะของ Instant HyperX บัส 3,000 นะฮะตอนนี้ 16GB ครับแล้วก็ใช้ชุดน้ำของชุดน้ำปิดของ Cooler Master ครับตอนนี้เป็น RGB นะฮะต่อไปก็ใช้ power supply ที่เป็นขนาดเล็กนะครับอันนี้เป็นรหัส SFX นะรุ่นเล็กก็ตัวนี้เป็นของยี่ห้อ FSP Decker นะฮะตัวนี้600วัตต์60พัทโกนะฮะ80พัทโกนะฮะพูดผิดก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้ครับผมแล้วเอาไปชมวิดีโอทำหลักอะไรเลยครับผมไปกันเลยWe'll be right back.
เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปที่ดูเมื่อสักครู่ครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับส่วนใครที่สนใจอยากจะมอบเคสนะครับก็ติดต่อผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม